สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงแนะคนป่วยโควิดควรฉีดวัคซีนอีกวันที่19พฤษภาคม2564นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยงผู้วรวรรณระบุว่าโควิด-19 วัคซีนผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 จำเป็นจะต้องให้ฉีดวัคซีนหรือไม่ในปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคโควิด-19 เมื่อหายแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกส่วนใหญ่จะเป็นหลัง3เดือนไปแล้วผู้ที่เป็นโควิด-19 จึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลัง3เดือนไปแล้วจากการศึกษาเบื้องต้นที่ลงพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine พบว่าการให้วัคซีนในผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้วการให้เพียงครั้งเดียวจะมีภูมิต้านทานกระตุ้นได้สูงเท่ากับคนธรรมดาที่ไม่เคยป่วยและให้วัคซีนครบ2ครั้งผู้ที่หายป่วยควรได้รับวัคซีนหลังจาก3เดือนนับจากการติดเชื้อส่วนจะให้1ครั้งหรือ2ครั้งยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนแต่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภูมิต้านทานของผู้ที่หายป่วยแล้วจะเริ่มลดลงหลัง6เดือนและลดลงไปเรื่อยๆทางศูนย์ที่ดูแลอยู่ขณะนี้ทำการศึกษาในผู้ที่หายป่วยในช่วง 3-6 เดือนจะให้วัคซีนกระตุ้น1ครั้งและผู้ที่หายป่วยเกิน6เดือนหรือเป็นปีแล้วจะให้วัคซีนให้ครบ2ครั้งและกำลังตรวจผลภูมิต้านทานรวมทั้งระบบหน่วยความจำของภูมิต้านทานอย่างละเอียดเพื่อจะได้ใช้เป็นคำแนะนำขณะนี้โครงการได้เริ่มแล้วดำเนินการไปได้ด้วยดีและอยากเชิญชวนคนที่หายป่วยในระลอกที่3นี้เข้าร่วมโครงการได้รับวัคซีนด้วยโทร02-256-4929ดังนั้นอยากจะสรุปว่าผู้ที่หายป่วยแล้วควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย1ครั้งหรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หายป่วยมาแล้วถ้าเพิ่งหายป่วยในช่วง 3-6 เดือนควรได้รับอย่างน้อย1ครั้งและผู้ที่หายมาแล้วเกินกว่า6เดือนขึ้นไปก็ควรจะได้รับวัคซีนให้ครบ2ครั้งทั้งนี้เพราะประเทศของเรามีวัคซีนในปริมาณที่จำกัดและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีการติดเชื้อในรอบที่3และกำลังจะหายป่วยหมายเหตุผู้ที่หายป่วยจากโควิดมาครบ 3-6 เดือนเท่านั้นค่อยโทรมานะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ